นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกครับนายไพโรจน์แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์2019ชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตามที่สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมีความพร้อมในด้านต่างๆมีแม่น้ำปิงที่สวยงามสามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีได้โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันสนามที่1เพื่อเก็บคะแนนสะสมของนักกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจการพัฒนาไปสู่สาธารณชนรวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักจังหวัดกำแพงเพชรมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17มีนาคมนี้ณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตากลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่เตรียมจะประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านต้องรับรู้เนื่องจากพรบดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าเข้าไปหาของป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะแตกต่างจากเดิมซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะคอยเข้มงวดให้กฎหมายชาวบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานจนทำให้เกิดข้อปัญหาพิพาทต่างๆตามมาบ่อยครั้งซึ่งทางภาคตัวแทนชาวบ้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากขอขอบคุณรัฐบาลและขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกๆคนที่ให้ความสำคัญลงพื้นที่แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นและอยากให้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้โดยเร็ววันซึ่งเป็นผลดีต่อชาวบ้านทุกๆคนทำให้เกิดความรักความหวงแหนผืนป่ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพันตำรวจเอกสำเริงงามรัฐรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจโดยการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษรุ่นที่1จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งว่าที่ร้อยตรีประพันธ์คดชประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15มีนาคมนี้ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร